بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยกับค่ำคืนนี้พี่น้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่น้องทุกท่านยังอุตส่าห์นั่งรอนะฮะจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามนะครับพี่น้องขอบคุณมากจากดาอีบ้านนอกคนหนึ่งนะครับขอบคุณมากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่ให้โอกาสผมได้มานั่งบ่นนั่งพร่ำนั่งคุยดาวะให้พวกท่านฟังขอบคุณจริงๆครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนฉะนั้นก่อนที่ผมจะบรรยายนะครับพี่น้องพอดีท่านอาจารย์ซอดิกีนะครับขอใช้ผมแล้วกันบอกไม่ต้องขอช่วยนะครับเพราะผมนี่ต้องรับใช้พวกท่านบอกอาจารย์ช่วยประมูลชุดการน้ำนี่ให้หน่อยผมนี่ประมูลไม่ค่อยเก่งนะวันนี้พี่น้องชาวกรุงเทพไม่ได้ปลูกยางรายได้ดีกว่าคนบ้านนอกแบบผมนะครับ999ตั้งเอาไว้พี่น้องของส่องทางธรรมนะครับมาตรฐานปูพื้นตอนนี้อยู่ที่ราคา999บาทถ้า99อย่างเดียวไม่ใช่999เราถามให้เสียเวลาแล้วกันถ้าพี่น้องยิ่งประมูลช้าผมยิ่งบรรยายช้านะเมื่อบรรยายช้า4ทุ่มปุ๊บผมกลับบ้านทันทีนะครับพี่ตูนวิ่งยังมีกิโลจำกัดแล้วพี่บั๊บพูดจะไม่จำกัดเวลาได้ยังไงใช่ไหมครับฉะนั้นต้องมีลิมิตพี่น้องน้ำรถเยอะไม่ได้เน่าหมดต้นไม้นะครับแล้วก็เลยฝากทีมงานส่องทางธรรมนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าโอกาสหน้าเราจะวิ่งบะยานนะน่าจะล้มกันที่ไหนสักแห่งครับพี่น้องถ้าดูจากหุ่นทีมงานแล้วไม่น่าจะรอดอ้าวไม่เสียเวลาพี่น้องนะครับ999มีใครจะให้แสนหนึ่งไหมครับเร็วครับพี่น้องขอไปเลย999ใครให้มากกว่านี้บิสมิลลาห์พี่น้องไม่มีเงินหรอกครับเอ้าบางนั้นนานของผมเท่าไหร่ครับบาง 2,000 อัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละครับพี่น้องรอตรงนี้อยู่พอจบ 2,000 ปุ๊บจะไม่มีบอก 2,500 ทันทีเพราะจะฟังบายาแล้วอ้าวมี 2,000 พี่น้องมีใครให้มากกว่า 2,000 มั้ยครับรับฮานนะครับพี่น้องบางอุดเรานะครับบางอุสมาน 3,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์มีใครให้มากกว่า 3,000 มั้ยครับน่าจะจบกันตรงนี้แหละครับพี่น้องอ้าวผมนับ1ถึง5แล้วกัน1นี่ความรู้สึกเหมือนสอบแข่งฟัดดูอินเด็กเลยนะสองสามพันห้าร้อยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะครับอันฮาชิดผมเกทับกับเพื่อนเลยนะมาจากบ้านนอกยามาดเรานะครับเอาสักคนกรุงเทพหงายเลยนะครับ3,500พี่น้องอย่าแพ้นะครับนี่จากภาคใต้นะครับอย่ามาอาชิดเรานะครับไปดิงเรามาเองเลยนะครับ3,500พี่น้องนับ1ถึง5ไม่มีเคาะโต๊ะทันที1โต๊ะจะถอดสร้อยนะครับไม่ต้องนะครับเราเอาเงินสดนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ถอดสร้อยทีมงานก็รับใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอานับ2พี่น้องบางนั้น 4,000 ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์เอ้าตอนนี้ 4,000 พี่น้องพี่น้องมีลุ้นอยู่2เนียดเมื่อไหร่จะสุดนะครับเอ้าพี่น้อง4,000 ตอนนี้นะครับทีมงานของส่องทางธรรมนะครับแล้วก็ทีมงานใต้ร่มเงาด้วยตอนนี้อยู่ 4,000 นะครับ 1 2 4,500 ไอ้นางไม่สุดนะทีนะครับ4,500พี่น้อง 1 2 5,000 ผมว่าบังไปตกลงกันข้างนอกก่อนเราก็อยู่2คนเองนะครับผมบางตกลงรู้ครับรู้นะตอนนี้ 5,000 พี่น้อง
นะครับหนึ่งเดี๋ยวไปดิ้งก็ยกสองสามสี่สี่แล้วนะครับ 5,000 ครับตอนนี้อยู่ที่ 5,000 แล้วครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันพอดีบาทครับพี่น้องทำดีแล้วแก้วหนึ่งใบนะครับฟังอาจารย์นันทั้งชุดเลยครับทั้งชุดครับบังมูฮัมหมัดนะครับอันทำดีแล้ว 5,000 บาทนะครับแก้วชุดนี้นะครับจะซากอลล็อกไฮรอนนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนให้ได้แก้วน้ำดื่มน้ำในสวรรค์ด้วยกับแก้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องทุกท่านด้วยมุสลิมะที่กรุงเทพเรียบร้อยมากไม่มียกสักแอะเลยนะครับเพราะผมเข้าใจพี่น้องความละอายของเราจริงๆอยากจะให้เป็นหมื่นไปหยอดตู้นะครับอินชาอัลเลาะห์เมื่อกี้จานยูซุฟบอกมีตู้ TM นะครับตู้รอบฮานมีมั้ยครับมีใช่มั้ยครับมีตู้ส่องทางธรรมนะพี่น้องไปหยอดได้เลยอินชาอัลเลาะห์ถึงอัลเลาะห์ตะอาลาหมดนะครับหายากนะครับพี่น้องงานเดียวหลายตู้เนี่ยใครทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้ธนาคารยังมีหลายตู้ตั้งในโซนเดียวกันได้แล้วงานอิสลามตู้พี่น้องร่วมงานดาวะจะมาตั้งใกล้กันไม่ได้ได้ยังไงอินชาอัลเลาะห์ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องคิดสู้กับโดนัลด์ดักพี่น้องอีกไกลฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์เราจะเริ่มเลยนะครับผมจะเริ่มพยานเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับหัวข้อที่ผมได้รับอามานะหัวข้อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ผมในค่ำคืนนี้จะก้มหน้าเพื่อรับใช้หรือจะลอยหน้าเพื่อท้าทายสุดยอดของหัวข้อสำหรับชีวิตผมนะครับพี่น้องคอนเซปต์วันนี้คืออะไรมนุษย์ทุกคนจะได้รับชัยชนะเขาต้องก้มหน้าอย่างเดียวก้มหน้าในที่นี้ความหมายในเยอะคอนเซปต์ตรงนี้พี่น้องคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการยอมรับว่าตัวเองไร้ความสามารถคือการยอมรับว่าเราไม่มีศักยภาพในการทำใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีอำนาจเราไม่มีความสามารถแม้กระทั่งจะกระดิกนิ้วเราแม้แต่นิ้วเดียวเราไม่มีความสามารถในการบรรยายไม่มีความสามารถในจากการกระดกลิ้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวท่านต้องก้มหน้าใครเตือนวันนี้พี่น้องท่านต้องต่ำต้อยท่านต้องต่ำต้อยท่านต้องต่ำต้อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราพี่น้องอัลลอฮฺบอกว่ายาอัยยูฮันนัสเข้าไปไอ้ยูฮันนัสเข้าหมดทั้งอเมริกาสุนัขไอ้กันและรัสเซียทั้งยะฮูดนัสรอและมุสลิมินเข้าหมดคนที่เดินสองขามีสองตีนและมีสิบนิ้วมีสองตาแล้วกินข้าวกินปลาเหมือนเราขึ้นชื่อว่าเป็นคนเขาเข้าไปในไอ้ยูฮันนัสหมดเลยอัลลอฮ์บอกกับมนุษย์ว่าไอ้ยูฮันนัสบอกอะไรพี่น้องอันตุมุลฟุกรออิลัลลอฮ์เจ้าทั้งหมดนั้นมันอ่อนแอเจ้าทั้งหมดมันขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮ์มนุษย์เจ้ามันขัดสนเจ้าไม่มีความสามารถเจ้าไม่มีอะไรเลยเจ้าต้องพึ่งอัลลอฮ์เจ้ามาจากไม่มีอะไรเลยวันนี้เจ้าก็ไม่มีเหมือนกันเจ้าต้องพึ่งอัลลอฮ์ยุติหรือยังซีฟัตตะกะบุรของมนุษย์วันนี้คนที่กล้าประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แสดงว่ามันไม่รู้จักตัวมันเองจะยิ่งใหญ่ได้ยังไงพี่น้องคนมาจากน้ำที่น่ารังเกียจเมื่อตายไปเป็นซากมายัดที่ไม่มีคนอยากเข้าใกล้เมื่อแก่ลงไปตัวเหม็นร่างกายสุดโทรมไม่มีใครสนใจเราแม้แต่คนเดียวอันตุมุลฟุกอรออูอิลัลลอฮ์เจ้ามันขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮ์พี่น้องลองดูสิครับพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งจะไม่ก้มแล้วจะไม่แสดงความต่ำต้อยต่ออัลลอฮ์ตราบใดถ้าเขาไม่ดูในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ตราบใดที่เขาไม่อยู่ในกลุ่มชนที่อิกรอตราบใดที่เขาไม่อ่านความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องผมเอาง่ายๆคนไม่มีตังค์ภาษาวัยรุ่นบอกว่าแม่งเจ็บปวดสุดๆขอโทษนะครับผมกรุงเทพนะขอมาอัพนะครับผมเห็นข้อแตกต่างอย่างนึงขอมาอัพนะครับเมื่อกี้คณะผู้บริหารนั่งหน้าเต็มเลยนะพอผมขึ้นสอจอนั่งหมดเลยครับสายโจรบอกถ้าฟังอุสตาอับลีบรรยายน่าจะออกแนวนี้แหละครับนะครับจนผมรู้สึกเวลาอยู่กับญามาตวัยรุ่นเรารู้สึกรอเลยนะเพราะแต่ละคนหน้าโหดทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านอ่านอย่างเดียวคนจนไม่มีตังค์ไม่มีอะไรกินเลยมองไปข้างหน้าไม่รู้จะกินอะไรด้วยซ้ำออกไปในสวนเดี๋ยวได้กำลังใจยังไงอาจารย์ทุบจอมปลวกสิพี่น้องตีไปที่จอมปลวกเวลาปลวกมันแตกปลวกบางตัวอยู่ใต้ดินด้วยซ้ำริสกียังไปถึงมันเลยนอนบางตัวมีชีวิตในหินพี่น้องไม่มีรูเข้ารูออกแล้วมันอ้วนมันออกลูกมันเติบโตได้ยังไงนั่นแหละอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเรารู้ตรงนี้พี่น้องมีกำลังใจมนุษย์ต่ำต้อยอัลลอฮ์จึงเตือนบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ให้ตะกะบูรไม่ให้รู้สึกยิ่งใหญ่ไม่ให้ลำพองตัวเองให้ลดปีกแห่งความตะกะบูรลงคนยิ่งสูงแล้วยิ่งทำตัวต่ำเขาจะไม่มีวันต่ำคนไม่สูงแต่ฉันยืนขย่งเพื่อให้ตัวเองสูงใครยืนขย่งได้สองชั่วโมงบ้างพี่น้องผมบอกวันนี้เราไม่ต้องขยงยืนปกติถ้าคนหนึ่งอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขามนุษย์ทั้งโลกก็กดมันไม่ลงเพราะอัลลอฮ์คืออัลมุอิสพระองค์เป็นผู้ยกเกียรติแล้วอัลมุดิลพระองค์ก็ให้ต่ำได้เหมือนกันนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านพร้อมจะก้มหัวท่านให้อัลลอฮ์หรือยังท่านพร้อมจะสยบชีวิตท่านให้อัลลอฮ์หรือยังเมื่ออัลลอฮ์บอกนบีอิบรอฮีมไม่ยอมนบีอิบรอฮีมบอกอัสลัมตูลิร็อบบิลอาละมีนฉันยอมแล้วต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกฮาซาคอลกุลลอฮ์นั่นคือการสร้างของอัลลอฮ์ท่องไปบนหน้าแผ่นดินพี่น้องไปดูภูเขาพี่น้องไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ฮาซาคอลกุลลอฮ์ไม่มีใครที่กล้าประกาศว่านี่คือฉันสักไม่มีคัมภีร์ใดในโลกและไม่มีใครในโลกที่กล้าประกาศว่าฉันคือคนสร้างภูเขาแต่อัลลอฮ์ประกาศว่าฮาซาคอลกุลลอฮ์นี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ฟะอารูนีลองทำให้อัลลอฮ์เห็นสิมาซาคอลกัลลดีนมินดูนอะไรบ้างที่อื่นจากอัลลอฮ์ที่มันสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ไม่พบแม้แต่อย่างเดียวพร้อมหรือยังจะก้มศีรษะท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณโดนัล Thank you very much นะครับ for my heart แม่ผมพูดอังกฤษไม่คล่องต้องเรียนนะผมเนี่ยตอนนี้ผมต้องเรียนภาษาอังกฤษอินชาอัลลอฮ์เราบยานต้องบยานอังกฤษด้วยหวังว่าจะเข้าหูโดนัลบ้างต้องเรียนพี่น้องท่านต้องเป็นดาวะต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นอินชาอัลลอฮ์อย่าแพ้พี่น้องสาวๆแต่พัทยาจบป.4คุยอังกฤษป.เลยของเราจบมหาวิทยาลัย4ปีคุยไม่ได้สักคำแปลกผมบอกวันนี้ขอบคุณโดนัลอย่างหนึ่งพี่น้องที่มันเรียกยะฮูดไปรวมตอนนั้นไปเยอะๆดีนะเวลาจัดการจะได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องเที่ยวหาเยอะไปรวมตอนนั้นเยอะๆสักวันหนึ่งแต่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์จุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ยะฮูดเศร้าใจที่สุดในชีวิตจุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ยะฮูดจะประสบความตกต่ำที่สุดในชีวิตของมันจุดตรงนั้นจะเป็นจุดวันที่อิสลามจะประกาศความยิ่งใหญ่อย่างชัดเจนจุดตรงนั้นจะเป็นจุดสัญญาที่นบีบอกเอาไว้หินทั้งหมดจะบอกมุสลิมฮาซายะฮูดคัลฟียะฮูดอยู่หลังฉันมาโอ้อับดุลลอฮ์โอ้มุสลิมมาฆ่ามัน Thank you very much
ขอบคุณหลายๆฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้เมื่อเราดูตรงนี้แล้วเอาล่ะครับพี่น้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกอิสลามปัจจุบันท่านจงอย่าท้อลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูอย่าท้อแท้อย่าเสียใจถึงแม้วันนี้มุสลิมจะไม่มีที่ยืนแม้แต่จุดเดียวบนโลกอัลลอฮ์ก็เตือนอย่าท้ออย่าเสียใจอันตุมุลอะลาเจ้าคือผู้ที่สูงสุดอินกุนตุมมุมินีนถ้าเจ้าเป็นผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่รักนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ท่านพร้อมจะสยบให้อัลลอฮ์หรือยังท่านพร้อมจะก้มศีรษะท่านให้อัลลอฮ์หรือยังท่านพร้อมหรือยังจะรับความชัยชนะผ่านการก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักวันนี้เราไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์อย่างสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์วะมากอดารุลลอฮ์ฮักกะกอดรีเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์สมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องวันนี้เกิดมีคนที่มีเกียรติที่สุดในสังคมมุสลิมเดินเข้ามาพี่น้องนั่งกันไม่สนใจให้เกียรติเขาสมเกียรติเขาไหมครับพี่น้องให้เกียรติเขาไม่สมเกียรติมนุษย์ยังไม่ชอบเลยมนุษย์ไม่ให้เกียรติมนุษย์ยังไม่ชอบแล้วบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอใจคนนั้นได้ยังไงซอฮาบะห์ได้รับชัยชนะทั่วโลกเพราะซอฮาบะห์ยอมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่ว่าใครก็ตามอยู่หน้าซอฮาบะห์จะเป็นระดับไหนสำหรับซอฮาบะห์เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นต่อหน้าซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะอะไรพี่น้องเพราะซอฮาบะห์รู้จักผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะซอฮาบะห์รู้จักผู้ที่ควบคุมทั้งหมดในดุนยาแล้วจึงไม่แปลกทำไมซอฮาบะห์พูดกับกษัตริย์โรมันได้ทำไมซอฮาบะห์พูดกับกษัตริย์เปอร์เซียได้ทำไมซอฮาบะห์มีจุดยืนอันมั่นคงเขาก้มหน้าทั้งหมดแล้วเขาก็ได้คว้าชัยตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สัญญากับพวกเขาเอาไว้พี่น้องอ่านกุรอานเราศึกษากันพี่น้องแต่เราไม่ค่อยอามันเท่าไหร่เราขยันอ่านข้อต่ำจบทีพี่น้องรอมฎอน 4-5 ข้อต่ำครั้งได้บุญพี่น้องไม่ใช่ไม่ได้บุญนะครับเยอะด้วยแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการพี่น้องอามันตามกุรอานสิพี่น้องดูในกุรอานพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ์อัสมาอุลฮุสนาพระนามอันงดงามของอัลลอฮ์พี่น้องดูชื่อของอัลลอฮ์แต่ละชื่อไม่มีใครในโลกที่ท่านอ่านชื่อเขาแล้วท่านอีมานจะเพิ่มไม่มีใครที่ท่านอ่านชื่อเขาแล้วท่านทำให้ท่านอีมานเพิ่มท่านไม่เจอนอกจากชื่อของอัลลอฮ์เท่านั้นอัรเราะห์มานแต่วันนี้ผมจะเอาพระนามอัลลอฮ์บางพระนามเพื่อให้ท่านฟังแล้วท่านพร้อมจะก้มศีรษะท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มพิกัดวันนี้เราก้มพี่น้องไม่มีใครไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์แต่วันนี้เราละหมาดซอเฮตเท่านั้นแต่เบื้องลึกจริงๆเราไม่ได้กำยำเกรงและไม่ได้ตักวาและไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเลยอันนาซิรหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราพี่น้องอันนาซิรวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์นะครับวันฟะนิอ์มันมาลาวะนิอ์มันนะซีรเป็นผู้เขาเรียกคุ้มครองที่ดีที่สุดแล้วเป็นผู้คุ้มครองช่วยเหลือที่ดีที่สุดนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์อันนาซิรแล้วท่านเคยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หรือยังก่อนที่วันนี้เราจะตีโพยตีพายพี่น้องเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หรือยังเราขอเหมือนซอฮาบะห์ขอหรือยังซะอัดบินอบีวะกอสพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินักแม่นธนูของโลกอิสลามดุอาที่นบีขอให้ซะอัดชีวิตซะอัดยิงธนูไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านซะอัดบินอบีวะกอสเป็นคนแรกที่หลั่งเลือดมุชริกีนลง
ซะอัดบินอบีวะกอสเป็นแม่ทัพที่อุมัรบินคอตอมส่งไปรบพี่น้องเชื่อไหมซะอัดบินอบีวะกอสดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับดุอาที่แท้จริงมั่นใจในอัลลอฮ์ยอมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อันนาซิรอัลลอฮ์ช่วยอียันซุรกุมุลลอฮ์ฟะลาฆอลิบะละกุมถ้าอัลลอฮ์ช่วยเจ้าไม่มีใครจะชนะเจ้าได้พอแล้วสำหรับมุมินคนเดียวเราก็พร้อมเพราะเรายะเกณฑ์ถ้าอัลลอฮ์ช่วยใครก็ชนะเราไม่ได้ซะอัดบินอบีวะกอสดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามุ่งหน้าเข้าหาเปอร์เซียพี่น้องหัวเมืองหนึ่งของเปอร์เซียในอดีตเป็นเมืองคลังแสงพี่น้องเชื่อไหมกองทัพเปอร์เซียเวลาเห็นซะอัดกับทีมซอฮาบะห์ยัมอัดพุ่งเข้ามาหนีทันทีเขาบอกว่ามานุคาติลุลอินส์อินนามานุคาติลุลจินวันนี้เราไม่ได้สู้กับกองทัพมนุษย์นี่เป็นกองทัพปีศาจนี่เป็นกองทัพปีศาจนี่เป็นกองทัพยินเพราะทำแล้วมายิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่ของกองทัพและความน่าเกรงขามเหมือนกองของซาบัดเขาก้มเขาจึงชนะเขายอมเขาจึงยิ่งใหญ่เขาลดอัลลอฮ์จึงให้เพิ่มท่านก้มให้อัลลอฮ์หรือยังพี่น้องท่านเคยขอกับอัลลอฮ์แบบนี้หรือยังท่านเคยดูอากับอัลลอฮ์อย่างจริงจังหรือยังซอฮาบะห์ทำมาแล้วจนสำเร็จทุกประการเพราะยะเกณฑ์มั่นใจในนุสรห์ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับวันนี้พี่น้องจนวันนี้พี่น้องได้รับภัยพิบัติในชีวิตท่านวันนี้พี่น้องได้รับบททดสอบวันนี้พี่น้องร้องไห้อย่าท้อพี่น้องก้มดุอาบอกกับอัลลอฮ์คนรวยคนมีความสามารถคนมีฐานะผมถามบางคอลิดเนี่ยบางคอลิดบอกตรงๆอย่าแอบนะบางคอลิดนะเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนผมไม่รู้จักกันแล้วผมไม่รู้จักนี่โกหกเกินไปถ้าเจอเด็กขอทานคนหนึ่งพี่น้องบางคอลิดเดินมาเนี่ยเรารู้ชัดว่าคนจนน่ะเดินมาชัดเจนพี่น้องคลานมาเลยขาขาดสองก้างไม่มีอะไรกินให้เงินไหมครับหรือจะสอบถามก่อนเหมือนสัมภาษณ์บัตรอีออนเลยเราเห็นสภาพงั้นเราสงสารไหมบ้างเราให้ไหมครับให้เราเห็นเขาแวบเดียวเรายังสงสารแล้วอัลลอฮ์เห็นเราลำบากตลอดอัลลอฮ์ไม่เมตตาเราได้ยังไงพี่น้องอัลลอฮ์จะทิ้งบ่าวอัลลอฮ์ได้ยังไงอัลลอฮ์จะทิ้งท่านได้ยังไงท่านต่างหากไม่ขออัลลอฮ์ซอฮาบะห์เปลี่ยนโบสถ์เป็นมัสยิดวันนี้ชัยฏอนโดนัลจะเอาแผ่นดินอักซอเป็นเมืองหลวงของยะฮูดเราดูนี่พี่น้องอัลลอฮ์ทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เราก็ได้แต่ทำไมแล้วก็กินชาดูดบารากูอย่างนั้นเลยเราเพราะเราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆวะมันเจ็บใจแล้วจะทำยังไงอยู่สิย้อนกลับทำไมอุมมัตอิสลามเจอแบบนี้เพราะเขาเกรงเหรอเพราะเขายิ่งใหญ่เหรออาหรับเกือบทั่วประเทศไม่ได้ยิ่งใหญ่ผมยกอย่างเดียวพี่น้องที่รักฮิโรกินอาณาจักรโรมันที่แข็งแกร่งในอดีตปรึกษามูชาวรัฐในระดับแม่ทัพพวกเขาทำไมเราจึงรบแพ้ซอฮาบะห์โรมันในอดีตยิ่งใหญ่พี่น้องกองทัพอันเกรียงไกรของโรมันทำไมรบแพ้กับซอฮาบะห์ฮิโรกินถามว่าพวกเรามีน้อยหรือว่าพวกอาหรับนี่มีเยอะแม่ทัพของฮิโรกินพี่น้องบอกว่าโอ้ท่านฮิโรกินพวกเราเยอะกว่าทั้งคนและอาวุธ
แล้วทำไมเราแพ้มีคนหนึ่งลุกขึ้นพี่น้องที่เราได้รับความอับอายศได้รับความอับปรางได้รับความพ่ายแพ้หนึ่งลิอันนะฮุมยะกูมูนัลไลวะยะซูมูนันนะฮารวะยะมุรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรเพราะซอฮาบะห์ละหมาดกลางคืนศีลอดกลางวันใช้ทำดีห้ามความชั่วพวกเขาให้ความยุติธรรมในสังคมพวกเขาแม้กระทั่งคนมีเกียรติของเขาขโมยเขาก็ตัดมือเท่าเทียมความเป็นพี่น้องชัดเจนนุสรอห์อัลลอฮ์ช่วยวันนี้ที่เราแพ้เขาลิอันนานานัชรบุลคัมเพราะเรากินเหล้าวันนัสนีเราทำซินาเราทำของฮารอมทุกอย่างเราจึงแพ้กับซอฮาบะห์โรมันยังรู้วันนี้ที่เราแพ้เพราะเราทรยศอัลลอฮ์อย่างเดียวอย่างเดียวพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะผมไม่ใช่ด็อกเตอร์นักวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปึ๊บพับปึ๊บพับถ้าผมวิเคราะห์อย่างนั้นสอจอผมต้องหายแน่ๆผมพูดมุมตรงๆปั้นๆมวยแบบลูกทุ่งใส่แบบไม่ใส่สนับแข้งปืนชักแล้วยิงเลยอะไรเงี้ยพี่น้องเนี่ยแบบลูกทุ่งให้ชัดเราอ่อนแอเราไม่อามันและอีมานเราอ่อนอัลลอฮ์จะช่วยได้ยังไงคนที่ไม่ช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาจะช่วยอินตันซูรุลลอฮ์ถ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเจ้าแล้ววันนี้ท่านต้องนอบน้อมก้มศีรษะท่านแล้วจงวิงวอนเพื่อรับชัยชนะอินชาอัลลอฮ์แต่ต้องทำด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่อ่านแล้วก็นอนอยู่เล่น Facebook จนตายกันเล่น Face อย่างนั้นแหละครับเพื่อน 5,000 ใน Face ทำบ้าอะไรไม่ได้สักอย่างทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆพี่น้องเพื่อนไร้สาระที่สุดก็เพื่อนใน Face นั่นแหละครับบางคนนะบางอาเลมนะไอ้ที่แบบที่อาจารย์มูริดพูดอาจารย์ยูซุปพูดอาจารย์ซะดิกอ่านพวกเนี้ยลบๆมันไปเถอะไอ้ที่อะไรนะล้างคุกรอบฟิตนาคนไอ้พวกนี้เราไม่ต้องพูดแล้วพี่น้องผมตอบโต้พวกนี้เยอะแต่ก่อนด่าเลยผมไม่ด่าในเฟซผมด่าออกสื่อจนรู้สึกตัวมีคนสะกิดพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูผมบอกอาจารย์แกเรียกผมเรียกบับลี่นี่ผมให้ข้อคิดพี่น้องบอกบับลี่ท่านตอนนี้ดูพวกนั้นไว้ผมหันไปดูพี่น้องเด็กวัยรุ่นนั่งอยู่ต่อหน้าผมพวกเขาเหล่านั้นกำลังดูท่านท่านกำลังเป็นแบบไอ้พวกเขาสอบัดอดทนเยอะๆครูอยากให้เธอเป็นแบบอย่างกับเด็กในทุกๆเรื่องสัญญากับตัวเองผมจะไม่ยุ่งกับสวะสังคมอีกต่อไปจะด่าพลิกหนังหัวผมก็จะไม่โต้มันแม้แต่คำเดียวอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์กดไลค์ไม่เป็นแต่กดดิสไลค์เป็นไม่ใช่กดไกลนะครับผมถึงบอกว่าอย่างนี้พี่น้องวันนี้เราเลิกได้แล้วพี่น้องของเหล่านั้นวันนี้มุ่งตะวัดยุกับอัลลอฮ์ตาลานาสิรขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ยุลายามุนผู้ที่มีชีวิตและไม่ตายท่านจงขอเหมือนซอฮาบะห์ขอท่านอาลาบินฮะดรอมีพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีท่านหนึ่งอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าสามอย่างที่ฉันเห็นอัลลอฮ์ทำแล้วฉันยังคงรักเขาจนทุกวันนี้ซอฮาบะห์รักซอฮาบะห์สามอย่างที่ฉันเห็นอัลลอฮ์ทำฉันยังรักอัลลอฮ์จนทุกวันนี้หนึ่งในนั้นพี่น้องในศึกครั้งหนึ่งออกไปติดข้างนอกไปไม่ได้แล้วหนทางเป็นน้ำเป็นทะเลเป็นอะไรอัลลอฮ์บินฮะดรอมีดุอากับอัลลอฮ์ยาอาลียาฮาลีมยาอาซีมยาคาริมอาจีซูบิสมิลลาห์จงไปในนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไปได้มีบันทึกในหนังสือฮัยาตุสซาบะพูดกับทะเลนี่พี่น้องพูดกับน้ำอิจอัลลานาซบีลันอิลาอดูวิจงทำทางให้เราเพื่อไปให้ถึงศัตรูของเจ้าทำไมซาบะทำได้พี่น้องไปพูดกับแสนแสบจนตายก็ทำอะไรไม่ได้คอลิดบินวาลิดยะเกนมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ศึกครั้งหนึ่งพี่น้องคอลิดบินวาลิดกองทัพศัตรูแม่ทัพของพวกเขามียาพิษอยู่หนึ่งแก้วเขาบอกเราจะไม่รับอิสลามจนกว่าท่านจะดื่มยานี้ก่อน
้ามีวันนี้คนไม่ใช่มุสลิมมาคนนี้ฉันจะรับอิสลามถ้าพี่ดื่มยาเบื่อหนูนี่หมดหนึ่งแก้วกินไหมครับเอาสักตั้งไม่มีใครทำพี่น้องผมก็ไม่เอาไม่กล้าอีมานยังอ่อนมากเลยต้องมีการอิสลามอีกเยอะต้องออกมาอีกอันนี้สองอาทิตย์ติดๆแล้วครับมากรุงเทพต้องเพิ่มเข้าไปอีกฝึกมุญาฮิดได้อีกอินชาอัลเลาะห์ไลฟ์สดด้วยใช่ไหมแต่คอลิดไม่ใช่ผมคอลิดไม่ใช่ท่านคอลิดบินวาลิดไซฟุลลอฮ์อัลมัสลูนดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกมาบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เอ่ยนามของอัลลอฮ์ดื่มทันทีเมื่อดื่มเข้าไปพี่น้องอุลามาบอกเหตุการณ์ที่คอลิดทำมานั้นพิษไม่ได้ทำอะไรคอลิดบินวาลิดเลยทำไมทำได้ทำไมการอ่านบิสมิลลาห์ของคอลิดจึงปกป้องชีวิตเขาได้เขากล่าวยอมตนสวามิภักดิ์ตะวัดดะยอมให้อัลลอฮ์จริงๆมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ก็ช่วยวันนี้เราอยู่ตรงไหนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้เราอยู่ไหนของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องวันนี้ความยิ่งใหญ่ของอุมมัตอิสลามเราจะเกิดอีกครั้งได้ยังไงถ้าท่านไม่ก้มศีรษะท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คืออัลวะกีลอัลลอฮ์คือผู้ดูแลเราอัลลอฮ์คือผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างท่านมั่นใจในอัลวะกีลแค่ไหนสิ่งที่อิบรอฮิมอะลัยฮิสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจะโยนเข้าในไฟจิบรีลมาถามอิบรอฮิมเอาไหมอิบรอฮิมฉันจะช่วยเจ้ามาลักพี่น้องมาลักจิบรีลมาลักแนวหน้ามาลักระดับต้นๆเอาไหมอิบรอฮิมฉันจะช่วยเจ้าอีมานของอัมบียะอัมมาลักฟะละถ้าเจ้านะอิบรอฮิมฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือถ้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าฉันไม่ต้องการฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเราและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมที่สุดพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาให้ไฟเย็นได้เพราะอะไรนี่อัสบาบนุสเราะห์ช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์หรือยังพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ให้บ่าวของอัลลอฮ์เห็นแล้วว่าประชาชาติอิสลามโดนอะไรบ้างนี่ใช่เวลาทะเลาะกันหรือไม่นี่ใช่เวลาจับปิดเถียงกันเรื่องขีลาบใช่หรือไม่นี่ใช่เวลาแบ่งพวกแบ่งพรรคใช่หรือไม่นี่ใช่เวลาแสดงตนลูกหาบครูนั่นครูนี่ใช่หรือไม่ถ้าคิดยังไม่ได้มึงเลิกฟังศาสนาได้เลยผมคนเดียวพี่น้องถ้าเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์ชีวิตผมยังไม่ตายถ้าผมเปลี่ยนระบบอัสบียะห์นี่ไม่ได้ทั้งทิศใต้หรือที่ไหนทั่วโลกถ้าอุมมัตอิสลามยังมียึดติดกับญะมาอะห์จนเลยขอบเขตเราก็จะพยายามทำงานดะวะห์จนวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ฉายภาพให้เห็นขนาดนี้แล้ววุซาอุซัยขยะในท้องทะเลรู้สึกตัวหรือยังอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลเลมเราซอลเลมตัวเองเวลาอะไรตอนนี้พี่น้องเมฆยิ่งทึบฝนยิ่งหนักบททดสอบยิ่งเยอะนุสรามันใกล้แล้วบททดสอบยิ่งเยอะนุสรา ชัยชนะไม่ไกลแล้วจากอุมมะห์อิสลามยาคอยลัลลอฮ์ยาคอยลัลลอฮ์โอ้มาศึกของอัลลอฮ์ท่านจงเตรียมเมื่อไรที่อัลลอฮ์เรียกเท่านั้นเองละไปท่านจะละไปกันได้ยังไงถ้าวันนี้ท่านยังไม่รู้ว่าตัวท่านจะทำอะไร
หมดเวลาพี่น้องที่รักนี่คือโจทย์ที่อัลลอฮ์ฉายแล้วบททดสอบเกิดหนักแล้วบ่าวของอัลลอฮ์คิดได้หรือยังอัมฮัสบะตุมอันตะดุคุลุญญันนะคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์เจ้าคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์วะลัมมายะติกุมมะซะลุลละซีนะคะลามินกอบลิกุมโดยที่แบบอย่างจากคนรุ่นก่อนยังไม่ประสบกับพวกเจ้าเลยวันนี้เราโดนเหมือนยูเลบีบโดนหรือยังพี่น้องจะเข้าหาภรรยาเสียงเรียกแห่งญิฮาดเกิดขึ้นทิ้งภรรยาสุดที่รักทั้งที่ตัวเองต่ำต้อยไม่มีโอกาสได้ภรรยาสวยงดงามแบบผู้หญิงคนนี้แล้วเสียงเรียกดังขึ้นยูเลบีบทิ้งทันทีออกสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทิ้งเหมือนฮันซาลาทิ้งหรือยังพี่น้องคืนแรกคืนเดียวร่วมหลับนอนกับภรรยาครั้งเดียวในชีวิตถึงเวลาต้องออกยูนุบยังไม่ได้อาบท่านโดนเหมือนอบูบักโดนหรือยังพี่น้องเรายังไม่โดนขนาดนั้นวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้กับเรามันเป็นเตือนสติแล้วท่านทั้งหลายจงเพิ่มความตะวัจญุก้มให้ท่านให้อัลลอฮ์ขึ้นอีกดูอาอย่าขาดตะวัจญุจริงใจอัลลอฮ์อยู่ใกล้ๆเราแล้วพี่น้องอ่านกุรอานยัสอาลูนะกะอานิลคอมริวัลไมซิรจำอายะห์นี้ได้ใช่ไหมครับมุฮัมมัดเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนันกุลฟีฮิมาอัลลอฮ์จะบอกกุลมุฮัมมัดจงกล่าวพี่น้องฟังสำนวนอาหรับให้ดีๆนะครับฟังสำนวนกุรอานให้ดีนะครับความงดงามของกุรอานเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนันมุฮัมมัดกุลเจ้าจงกล่าวไปยัสอาลูนะกะอานิลมะฮีดเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือนกุลฮุวะอะซาจงบอกไปยัสอาลูนะกะอานิลยะตามะเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเด็กกำพร้ากุลพี่น้องดูหลังจากว่าเขาจะถามเจ้าจะมีคำว่ากุลเสมอจงบอกมุฮัมมัดจงบอกเขามุฮัมมัดจงบอกเขามุฮัมมัดมีที่เดียวที่ไม่มีกุลพี่น้องวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอัลลอฮุอักบัรและถ้าบ่าวของข้ามาถามเจ้าเกี่ยวกับข้านะฟะอินนีกอรีบข้าอยู่ใกล้เขาเองอุลามาบอกอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ากุลเพื่อไม่ต้องผ่านมุฮัมมัดอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับบ่าวโดยไม่ต้องผ่านคำว่ากุลเลยฟะอินนีกอรีบอัลลอฮ์ใกล้อินนารับบีกอรีบุนมุจีบพระเจ้าของฉันผู้ที่ใกล้แล้วตอบรับคำดุอาพี่น้องดุอาสิท่านอยากได้อะไรท่านอยากสำเร็จอะไรท่านอยากให้อัลลอฮ์ช่วยอะไรดุอาบอกอัลลอฮ์บอกอย่างจริงใจพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่นอนวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติเหตุการณ์เกิดแบบนี้ทั่วโลกอิสลามซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีรอฮิมะฮุลลอฮ์วีรบุรุษแห่งอัลอักซอเขาพูดไว้ครั้งหนึ่งเราคิดได้จนวันตายบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีละอัสตัยฉันอายต่ออัลลอฮ์เหลือเกินฉันอายต่ออัลลอฮ์อันอับตะซิมในการที่ฉันจะยิ้มหัวเราะในขณะที่วันนี้พี่น้องฉันนะที่นู้นถูกอธรรมแล้วถูกฆ่ากัยฟะอับตะซิมฉันจะยิ้มได้ยังไงวันนี้อักซอยังตกเป็นเชลยอยู่ถ้าไม่มีคนแบบซะลาอุดีนฟิกเกตฟิกะรอแบบนี้หมดสิทธิ์พี่น้องในการเขาเรียกยืนหยัดแล้วต่อสู้ในนามแห่งอุมมะห์อิสลามฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับวันนี้เราจงยอมจำนนซะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลลอฮ์ตะอาลานุสรอแล้วช่วยเหลือเราขึ้นอีกเพื่อให้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แล้วดูแลเรา
ปกป้องเราเหมือนที่อัลลอฮ์ได้ปกป้องบรรดาซอฮาบะห์ไปแล้วเราจะยังอยู่ในความต่ำต้อยจนกว่าเราจะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดัตของเราพี่น้องการกราบไหว้อิบาดัตกราบอัลลอฮ์ตะอาลาแอคชั่นที่งดงามที่สุดท่วงท่าที่ประเสริฐที่สุดลีลาที่แสดงออกความต่ำต้อยและนอบน้อมที่สุดนั่นคือตอนที่ท่านสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอิบาดัตศาสนิกอื่นบางครั้งก้มแค่หัวบางครั้งผงกแค่นิดเดียวแต่มุสลิมกราบทั้งหน้าเลยแต่ก็หลายคนวันนี้ยังไม่กราบอัลลอฮ์มุสลิมหลายคนพี่น้องที่ยังไม่ละหมาดวันนี้ถ้าเราเริ่มตรงนี้ไม่ได้ผมเริ่มจากสิ่งที่เป็นรากหญ้าก่อนจะขึ้นไปสู่ยอดไม้เราเริ่มจะปลูกถั่วเขียวก่อนจะขึ้นไปปลูกต้นไทรพี่น้องเราเริ่มเรียนนับหนึ่งก่อนจะไปถอดสแควร์รูทเราเริ่มอ่าน ABC ก่อนจะไปเขียน Simple Tense พี่น้องที่รักจงแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อย่างยิ่งใหญ่ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์อย่างสุดจริงพี่น้องแล้วอัลลอฮ์จะช่วยบ่าวของอัลลอฮ์แน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าท่านเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีแค่ไหนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านจะไม่ท้อเลยในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอัลลอฮ์จึงกล่าวเอาไว้ว่าละตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าหมดหวังเจ้าจะอยู่สภาพไหนอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าจะไม่มีอะไรเลยอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าจะไม่มีใครดูแลเลยอย่าหมดหวังความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะความเมตตาอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับเบาอยู่ติดกับเบากี่ครั้งพี่น้องลองคิดสิอัลลอฮ์รักเรายังไงย้อนคิดตัวเราเองถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่ช่วยเราในอดีตวันนี้เราอยู่แบบไหนแล้วตะก่อนเราทำงานยิ่งใหญ่บริษัทมีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ผมอยู่เชียงใหม่ผมเปิดบริษัทผมทิ้งสัตว์นะผมไม่เอาอะไรเลยผมมีทุกอย่างทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินทั้งลูกน้องวันหนึ่งผมตอบบัตรอาจารย์ครับผมละหมาดอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยอาจารย์ผมไม่มีสิ่งที่มีแม้แต่อย่างเดียวเพื่อนบอกผมว่าเพราะมึงเลวเกินไปอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์จึงลงโทษมึงให้หมดทั้งหมดทุกอย่างอาจารย์ผมขอโทษผมไม่รู้จะปรึกษาใครผมโทรมาระบายมาคุยกับอาจารย์บังนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้บังแล้วอาจารย์ครับลูกผมคนเล็กเกิดออกมาพูดไม่ได้ผมดูลูกผมพูดไม่ได้เพื่อนบอกนี่พ่อมึงทำบาปกับอัลลอฮ์เยอะบังอย่าท้อนะนี่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ล้างให้สิ่งที่บังชั่วบังแล้วในอดีตนี่อัลลอฮ์ทดสอบบังผ่านได้ดะเราะจัตอีกสูงอัลลอฮ์รักนั่นบังแล้วพี่น้องเคยเจอกับตัวเองไหมย้อนกลับไปสิตอนเราทำธุรกิจอะไรตะก่อนที่มันไม่รุ่งที่มันพังที่เราเลือกเดินไปอีกทางอัลลอฮ์ให้เจ๊งอัลลอฮ์ให้ไปไม่ได้วันนั้นเราโกรธวันนั้นเราเสียใจวันนั้นเราน้อยใจวันนั้นเราบ่นวันนั้นเราไม่ละหมาดเพราะเราโกรธอัลลอฮ์ใช่ไหมมาวันนี้เราได้ฟังเรื่องศาสนามองย้อนกลับไปวันนั้นที่เราพังวันนี้แทบอยากสุญูดกับอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกิน
พราะถ้าฉันไปก่อนทางนั้นฉันอาจจะไม่ได้กลับมาทางนี้อีกตลอดชีวิตฉันอัลลอฮ์รักท่านเมตตาอัลลอฮ์อยู่ใกล้ท่านพี่น้องสัมผัสมันได้ไหมครับถึงเวลาหรือยังพี่น้องที่ท่านจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไม่กลับถึงหนึ่งในวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะเอาท่านกลับอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์รักบ่าวเหลือเกินอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ดุนยานั้นอัลลอฮ์รักบ่าวพี่น้องดุนยาเป็นดินแดนที่เหนื่อยมากท่านซัยยิดนาอาลีบอกไว้ว่าดุนยาฮาลาลูฮาฮิซาบุนวะฮารอมุฮาอาซาบุนอัลลอฮุอักบัรสิ่งที่เป็นของฮาลาลในดุนยาไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบหมดเลยเงินเราทำงานได้ฮาลาลชัดๆอัลลอฮ์ก็สอบได้มายังไงแล้วใช้ยังไงสอบอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์จะสอบสวนแล้วสิ่งที่ฮารอมในดุนยามันจะเป็นการลงโทษในวันกิยามะห์สรุปดุนยาแดนแห่งความเหนื่อยยากแดนแห่งความต่อสู้แดนแห่งความทดสอบอัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ถาวรหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวของอัลลอฮ์อยู่ถาวรพี่น้องที่นี่ดุนยาชั่วคราวแต่นั้นสวรรค์พี่น้องอบดันอบดะอยู่กับใครสุขยังไงวันหนึ่งต้องจากผมจากบ้านมาพี่น้องเมียมาอยู่เนี่ยเหมือนจะเหงาเหงาพี่น้องสงสารเหมือนกันแต่บอกอดทนนะอัลลอฮ์ทดสอบแบต้องทำงานสหายจากแล้วไม่กลับมาเลยฉันวันจันทร์อินชาอัลลอฮ์กลับแล้วแต่มาที่นี่เจอบางคอลิสเจอบางนานบางอาลิมเจอพี่น้องทีมงานบางอุสมานเจอหลายท่านผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอันนี้บอกตรงๆไปดิ้งยังมาเจอนี่ได้สายบุรีรู้สึกว่ามีคนรักกูด้วยว่ากรุงเทพเนี่ยมีคนเขามาอยู่กับเรามาเหมือนเป็นพี่น้องรักคิดถึงพี่น้องเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องกลับแล้วเราก็ต้องจากแล้วจะดีขนาดไหนถ้าเราจะอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์โดยไม่จากกันอีกเลยคิดถึงบ้างนะออกไปคิดถึงพี่น้องนี่เก็บถึงคนนั้นออกไปอัสสลามุอะลัยกุมเจอคุยเรื่องราวในดุนยาในอดีตอัลลอฮุอักบัรอดทนวัสบิรูอดทนดุนยาต้องเหนื่อยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องสวรรค์คือที่พักของท่านอดทนอีกพยายามอีกสอบัดอีกกลับบ้านให้ได้กลับบ้านให้ได้พี่น้องอัลลอฮ์จะเอาคนยากจนที่สุดที่เป็นชาวสวรรค์มาคนที่ลำบากที่สุดตอนอยู่ดุนยาที่เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาสัมผัสสวรรค์ถามเคยลำบากอะไรไหมฉันลืมหมดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันลืมหมดแล้ววันนี้ที่เคยลำบากในดุนยาไม่มีแล้วนบีบอกกับอาลีซุฟะอาลีซุฟฟานี่ใครพี่น้องซอฮาบะห์ที่ไม่มีบ้านอยู่ซอฮาบะห์ที่ไม่มีครอบครัวที่นอนท้ายๆสุเรานบีบอกถ้าพวกเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกเจ้าท่านและเจ้าจะมีความสุขอยากจะให้จนยิ่งกว่านี้อีกพี่น้องที่รักกลับบ้านเรากลับบ้านด้วยกันเรากลับด้วยกันเราจะเข้าด้วยกันแล้วดูอาให้พี่น้องทั่วโลกอุมมัตอิสลามจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอินชาอัลลอฮ์ท่านพร้อมหรือไม่ถ้าท่านไม่พร้อมอัลลอฮ์จะเปลี่ยนคนอื่นมาทำแทนท่านแล้วกลุ่มชนนั้นจะไม่ทำเหมือนที่พวกท่านทำเขาจะรักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเขาด้วยขอให้เราเป็นกลุ่มชนนั้นด้วยเถอะยาอัลลอฮ์กลับบ้านนะพี่น้องเหนื่อยแล้วดุนยาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องในช่วงท้ายก่อนที่จะมีการปูผ้าบริจาคในช่วงท้ายนะครับซะลบะห์บินอับดุรเราะห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ท่านนี้จำชื่อเขาไว้ให้แม่น
ซาลาบะซาลาบะอายุไม่ถึง16ปีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอยู่กับท่านนบีนั่งนบีเวลาจะมีธุระใช้อะไรพี่น้องให้ซาลาบะไปติดต่อไปทำดำเนินธุระให้มีอยู่ครั้งหนึ่งรอซูลใช้ซาลาบะไปธุระอย่างหนึ่งพี่น้องลองนึกภาพเด็กอายุประมาณ16ปีนะเขามีความสุขที่ได้รับใช้ขิดมัดรอซูลพี่น้องอยู่กับนบีนบีใช้ซาลาบะออกไปนบีใช้ไปทำธุระอย่างหนึ่งซาลาบะเดินออกไประหว่างทางผ่านบ้านชาวอันซอรคนหนึ่งพี่น้องปรากฏว่าประตูบ้านไม่ได้ปิดแล้วมันมีผ้าม่านในนั้นพี่น้องบททดสอบจากอัลลอฮ์ลมผ้าม่านเปิดออกซาลาบะมองเข้าไปในบ้านโดยไม่เจตนานะครับเห็นผู้หญิงในนั้นเมื่อเห็นสตรีพี่น้องซาลาบะพูดกับตัวเองรอซูลใช้ให้ฉันมาธุระและฉันมามองเอาละฉันมามองในบ้านมุสลิมฉันเป็นนิฟากแล้วซาลาบะเป็นมุนาฟิกแล้วนบีใช้ให้ฉันไปทำธุระแต่ฉันมองเข้าไปในบ้านมุสลิมซาลาบะร้องไห้แล้วไม่กลับไปที่มาดีนะห์อีกเลยนบีรอซาลาบะพี่น้องรอแล้วทำไมซาลาบะไม่กลับดูนบีพี่น้องท่านเป็นรอซูลแต่ไม่เคยลืมเด็กอายุ16ปีเลยซาลาบะไปไหนทำไมซาลาบะไม่กลับอุมัรซัลมานไปหาซาลาบะซอฮาบะช่วยกันหาพี่น้องทั้งมาดีนะไม่เจอซาลาบะรอคอยจากวันเป็นคืนจากอาทิตย์เป็น2อาทิตย์นบีใช้ให้อุมัรกับซัลมานออกไปหาซาลาบะพี่น้องที่รักอุมัรกับซัลมานเดินออกไปนอกมาดีนะถามคนแล้วไปเจออะเราะเขาเรียกอาหรับบะดาวีคนหนึ่งเลี้ยงแพะอยู่ในทะเลทรายพี่น้องอุมัรเข้าไปถามเห็นคนคนนี้ไหมซาลาบะบินอับดุลรอห์มานรูปร่างเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าพวกท่านคงตามหาฟาตาตุลบักกาเด็กที่ร้องไห้อยู่ใช่ไหมอัลลอฮฺวัด40วันพี่น้องท่านกำลังตามหาเด็กที่ร้องไห้อยู่ใช่ไหมอุมัรตกใจพี่น้องใครเด็กร้องไห้เขาบอกมีที่ท่านถามเด็กคนนี้ร้องไห้อยู่ในหุบเขาตรงนู้นเป็นเวลา40วันมาแล้วเราไม่ได้ยินเสียงอื่นนอกจากร้องไห้แล้วอิสติกฟาร์40วันพี่น้องซาลาบะไม่ได้กลับบ้านไม่กลับมาดีนะไม่กล้าไปเจอนบีชาวอาหรับได้บอกว่าแล้วทุกเย็นเวลาดวงอาทิตย์ตกหนุ่มคนนี้จะมาขอนมเราดื่มทุกเย็นอุมัรกับซัลมานได้ยินอย่างนั้นพี่น้องดูเวลาแอบหลบข้างหลังและเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะตกจะเข้าสู่มักริบซาลาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินลงมาสภาพโซมมากพี่น้อง40วันร้องไห้ไม่หยุดเพราะรู้ว่าตัวเองผิดรู้สึกว่าผิดไปแล้วอุมัรเห็นซาลาบะพี่น้องที่รักมาเอานมดื่มอุมัรกับซัลมานออกมาซาลาบะตกใจที่สุดเห็นอุมัรกับซัลมานท่านต้องการอะไรอุมัรซัลมานพี่น้องอุมัรบอกรอซูลถามหาเจ้าซาลาบะบอกทำไมรอซูลมีอะไรมีกุรอานลงมาเรื่องฉันเหรออัลลอฮ์กล่าวว่าซาลาบะอยู่กับพวกมุนาฟิกใช่ไหมและนะดรีอุมัรบอกเราไม่รู้แต่นบีตามตัวท่านซาลาบะไม่กลับกลัวว่าอัลลอฮ์จะบันทึกซาลาบะอยู่ในมุนาฟิกีนกลัวอายะห์กุรอานจะลงมาตำหนิซาลาบะไม่กลับรักนบีที่สุดแต่กลัวว่าตัวเองทำผิดไปแล้วไม่กลับอุมัรซัลมานแบกซาลาบะกลับไปเอาไปตั้งที่บ้านซาลาบะหนุ่มอายุ16ความที่ท่านร้องไห้แล้วไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากนมพี่น้องลุกไม่ขึ้น
นอนบนเตียงอุมันมาบอกรอซูลเขาเจอซาลาบะห์แล้วยารอซูลอัลลอฮ์เขาอยู่ที่หุบเขาระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์นบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องไปที่บ้านซาลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮุอักบัรยารอซูลอัลลอฮ์ท่านเป็นแบบอย่างที่งดงามจริงๆรอซูลท่านเป็นรอซูลแต่ท่านเดินไปยังบ้านเด็ก16ปีคนนึงซาลาบะห์ได้ยินเสียงนบีมาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติพี่น้องเคยรักใครสักคนสุดชีวิตไหมครับคนที่เรารู้สึกว่าเราทำผิดกับเขามากๆเห็นนบีพี่น้องซาลาบะห์บอกยาอัลลอฮ์กุรอานลงมาเรื่องฉันนะนบีบอกคัลลาไม่อัลลอฮ์บอกฉันอยู่กับมุนาฟิกีนใช่ไหมคัลลาไม่นบีเข้ามานั่งใกล้ซับซาลาบะห์พี่น้องที่รักแล้วรอซูลยกศีรษะซาลาบะห์ตั้งบนขาอ่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลาบะห์ร้องบอกกับนบียารอซูลุลลอฮ์อินซิลรอซีเอาหัวฉันลงยารอซูลุลลอฮ์ซาลาบะห์ขยับไม่ได้แล้วพี่น้องหมดแรงแล้วเอาหัวฉันลงจากขาท่านหัวของคนทำผิดหัวของคนทำบาปเอาลงจากขายารอซูลุลลอฮ์กัลลานบีบอกไม่ซาลาบะห์เอ็นซินรอซียารอซูลุลลอฮ์เอาหัวฉันลงยารอซูลุลลอฮ์กัลลาไม่ซาลาบะห์ซาลาบะห์ยิ่งร้องไห้หนักเข้าไปอีกพี่น้องลองนึกไปด้วยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการทรยศนบีนบีเอาหัวฉันลงแต่รอซูลหัวของคนทำชั่วไม่นบียังตั้งอยู่ที่ขาอ่อนท่านนบีเอาลงแต่นบีอย่าเอาหัวฉันตั้งที่ขาท่านไม่ซาลาบะห์นบีถามซาลาบะห์มาตัรจูเจ้าหวังอะไรไหมคิดอะไรอยู่ซาลาบะห์พูดกับรอซูลอัรจูเราะห์มะตร็อบบีฉันหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์และเจ้ากลัวอะไรมากซาลาบะห์ฉันกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าหวังแล้วเจ้าจะรอดพ้นจากสิ่งที่เจ้ากลัวซาลาบะห์พูดขึ้นมาอีกคำพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์อัชอรูบิดะบีบินกะดะบีบินนัมยะดุบบูฟีลัห์มีบัยนะลัห์มีวะอัซมีพี่น้องพอนบีพูดอย่างนั้นซาลาบะห์บอกพี่น้องลองนึกซาลาบะห์กำลังนอนแบบนี้ยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีมดเดินในกระดูกฉันยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้เหมือนมีมดกำลังเดินอยู่ในเนื้อในกระดูกของฉันเต็มไปหมดเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกซาลาบะห์เจ้ารู้สึกอย่างนั้นเหรอเขาบอกใช่ยารอซูลุลลอฮ์ซาคัลเมาตกอดนัสบิกนี่ความตายกำลังจะมาประสบเจ้าแล้วซาลาบะห์รู้สึกเหมือนมดเดินในกระดูกในเนื้อพี่น้องนบีบอกนั่นความตายกำลังจะมาหาเจ้าแล้วซาลาบะห์นบีเป็นคนสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ให้ซาลาบะห์เด็กหนุ่มผู้ร้องไห้40วันไม่กล้ากลับมาหาคนที่เขารักที่สุดเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำผิดไปพี่น้องฟาดอตรูฮูฮูแล้ววิญญาณซาลาบะห์หลุดออกบนขาอ่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวินาทีแบกมายัดไปซาลาบะห์พี่น้องมายัดเวลาถูกหามซาฮาบะห์เดินชิดนบีเดินห่างพี่น้องลองนึกภาพซาฮาบะห์เดินเป็นกลุ่มตรงนี้แล้วเว้นสเปซช่องว่างเอาไว้นบีเดินปลายๆเว้นช่องว่างตรงนี้เอาไว้ซาฮาบะห์ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อุมัรถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านเว้นทำไมก็คนไม่มีที่ตรงนี้ที่ว่างสรุปภาษาบ้านเราทำไมท่านปล่อยที่ว่างเอาไว้ไว้ละกะยาอุมัรไว้ละกะยาอุมัรไม่มีที่ว่างสรุปนะครับที่ว่างที่อุมัรพูดนั่นทั้งหมดมีบรรดามาลักอยู่ตามศพซาลาบะห์ทั้งนั้นเลยที่รอซูลเว้นเอาไว้นั่นคือบรรดามาลักมากันทั้งพี่น้องตามซาลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเขากลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราได้กลับเหมือนเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยเถอะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอินชาอัลลอฮ์เราอีกไม่นานจะกลับพี่น้องขอให้เรากลับ
ในอามันในงานศาสนาในงานดาวะในการช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์จงก้มศีรษะท่านจงมอบมันให้อัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะยกท่านไม่มีใครต่ําต้อยจากการลดตัวเองหรอกไม่มีใครต่ําต้อยจากการถ่อมตัวแต่คนจะต่ําต้อยคือการยกเกียรติตัวเองขึ้นจงต่ําต้อยเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์จะได้รับชัยชนะแน่นอนให้กับพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับอาลิฟเรากลับไปแล้วพี่น้องนะครับที่พรุ่งนี้นะครับก็ขอผมอยู่อีกวันหนึ่งก่อนกลับกรุงเทพก่อนกลับปัตตานีเชิญพี่น้องไปฟังบรรยายนะครับไม่ไกลพี่น้องไม่ไกลพัทยานะแม้ถ้าคนกรุงเทพไปได้เนี่ยแต่เซตนี้ไม่นับนะเซตนี้ไปนี่ผมยุ่งเลยนะครับเพราะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เราจะได้เจอกันนะถ้าพี่น้องว่างเชิญนะครับบ้านต้นกระบกอะไรนะต้นกระบกนะครับไปดูในเพจเอาแล้วกันนะครับพี่น้องผมก็อธิบายไม่ถูกนะชาลอนะครับเติมแก๊ส200ถึงพัทยาเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอจะซักมุลอมากแต่อย่าเพิ่งลุกนะฮะมันถึงเวลาที่ท่านต้องเสียตังค์แล้วอันนี้นะครับเป็นคำขอของทีมงานด้วยนะครับส่งทางธรรมถ้าอาจารย์สวัสดีกีนะครับเราจะร่วมกันพี่น้องครั้งสุดท้ายก่อนออกจากห้องนี้ไปทรัพย์สินเราพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราจะร่วมกันบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งพี่น้องมอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมคอนเซปต์เดิมเราไม่ใส่ตู้พี่น้องใส่ตู้เนี่ยเด็กๆก็ไปกับเด็กๆกับเด็กๆเราต้องสร้างบรรยากาศแบบซอฮาบะห์ผมขอแบบนี้นะพี่น้องนะขอผ้าสองผืนผ้าแบบนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาผืนไปบางมัดแบบนั้นมันเบสิกเอาผ้าที่ตัวฝั่งมุสลิมผมขอผ้าผืนหนึ่งพี่น้องใครมีผ้าใส่แจ็คเก็ตมาปูข้างหน้านี้ขอหนึ่งตัวครับผ้าอะไรก็ได้พี่น้องไม่ต้องถอดฮิญาบนะฝั่งมุสลิมเราแม่ผ้านี่มันเริ่มใส่มาแล้วมันเริ่มใส่มาใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ใส่มาเอาผ้าที่ใส่มามาชาอัลลอฮ์ของมุสลิมะใช่ไหมครับผ้านี้ฝั่งมุสลิมะมาเลยนะครับเราปูข้างหน้านี่เลยนะครับฝั่งมุฮัมมัดนะครับฝั่งมุสลิมีนผ้าที่ใส่มาเราปูข้างหน้าเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์อันฮัมดุลิลลาห์นะครับมาชาอัลลอฮ์เอาละครับพี่น้องแม่วันนี้นะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาบันทึกการงานและอามานของเราช่วยเหลือเราช่วยเหลืออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือเรานะครับให้เราวันนี้พี่น้องมันซัลลซียุกริดุลลอฮกอรฎอนฮะซะนะใครจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างใครจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีก่อนบ้างพี่น้องอานะซูเราะห์ทางนี้เลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์แม่พูดยังไม่ทันจบพี่น้องอีหม่านขึ้นเลยนะครับผมมาก่อนเลยนะครับอานะซูเราะห์นะลูกพี่ผมตั้งแต่สมัยอดีตเดี๋ยวเรามาชาอัลลอฮ์มุสลิมานำหน้าท่านไปแล้วเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับพี่น้องลุกมาเลยพี่น้องนะครับบิสมิลลาห์นะครับขอให้ท่านทั้งหลายลุกนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาบันทึกนะครับหน้าประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองสู่วิถีอิสลามอย่ารอให้ศัตรูลุกไล่จนไม่เหลือแนวทางอิสลามให้เราเดินจากสองทางธรรมและศูนย์ภาษาธรรม